เอายักษ์หลากหลายสายพันธุ์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสตูลซึ่งทางศูนย์วิจัยตั้งใจที่จะอนุรักษ์เต่าไปพร้อมกับการร่วมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของเต่าที่นับวันเริ่มมีจำนวนลดลงโดยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เต่าน้ำจืดมากที่สุดถึง11ชนิดทำการเพาะเลี้ยงมากกว่า 2,000 ตัวได้แก่เต่าลายตีนเป็ดและเต่ากระอานซึ่งทั้ง2ชนิดเป็นเต่าสายพันธุ์หายากที่สุดที่ศูนย์เองสามารถเพาะพันธุ์ได้มากถึงปีละกว่า 1,000 ตัวคุณสุวรรณดีขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลกล่าวว่าเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่นี่ใกล้เคียงกับธรรมชาติทำให้สถานที่ละแวกนี้มีเต่าขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดทอนดูกังซึ่งติดกับคลองละงูพื้นที่เกือบติดปลายน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลและสถานที่บริเวณแห่งนี้ยังเป็นดงต้นมะเดื่ออุทุมพรอาหารชั้นเลิศของเต่าน้ำจืดในบริเวณนี้ซึ่งมีจำนวนมากจนต่อมาได้นำมาเพาะเลี้ยงก็คือในอดีตเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีเต่ากระอานขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดทอนดูกังนะคะหาดทอนดูกังจะมีคืนหนึ่งประมาณสัก50แม่นะคะชาวบ้านเนี่ยจะขึ้นจะมาซุ่มดูเพื่อที่จะจับพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เอาไข่ไปรับประทานนะคะชาวบ้านเขาท่านที่ว่าอายุมากๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าขึ้นเต็มดำเต็มหาดทรายเลยนะคะเต็มหาดทอนดูกังเลยแล้วก็ซุ่มแล้วก็ไปเอาเต่าขึ้นมาเอาไปขายเอาไปกินนะแล้วก็นับวันมันก็จะลดลงเรื่อยๆเต่านะจนกรมประมงเนี่ยทราบข่าวกรมประมงก็มาศึกษาอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งสถานีที่นี่ขึ้นมานะคะแล้วก็รวบรวมเต่ากระอานในคลองละงูเนี่ยขึ้นมาศึกษาจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้นะตอนนี้เราก็เพาะพันธุ์ได้ปีนึงประมาณ500ถึง700ตัวนะทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเที่ยวชมเรียนรู้วิถีชีวิตเต่าน้ำจืดสนุกเพลิดเพลินกับการให้อาหารเต่าเดินชมเส้นทางธรรมชาติของเต่าน้ำจืดทั้งไทยและต่างประเทศลักษณะความแตกต่างของเต่าต่างๆและในวันที่23ถึง27พฤษภาคม2558นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเล็งเห็นความสำคัญเตรียมจัดงานวันเต่าโลกขึ้นเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์เต่าที่อยู่คู่ชุมชนไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ชุมชนสามารถอยู่คู่กับเต่าได้โดยไม่ไปทำลายหรือไปรบกวนเมื่อมีการขึ้นมาวางไข่บนฟางในงานวันเต่าโลกวันที่23ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนชาวจังหวัดสตูลหรือใกล้เคียงทุกท่านเลยนะคะให้มาชมให้มาดูความอลังการของบ่อเต่าเต่ากระอานของเราแล้วก็ความยิ่งใหญ่เราจะจัดเป็นนิทรรศการด้วยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมกับมกุเทศตัวน้อยที่จะให้ความรู้เรื่องเต่าการนั่งเรือชมคลองละงูเส้นทางที่เต่าน้ำจืดสตูลอาศัยอยู่นิทรรศการเรื่องเต่าและเรื่องฟอสซิลที่มีมากมายในตำบลกำแพงรวมทั้งมีการแสดงแสงสีเสียงที่เกี่ยวกับเต่าอีกมากมายณลานใกล้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสตูลทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน